ได้สายการบินแอร์เอเชียวัดสันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหดีเต้ซิมแซ่แซ่แต่งตัวไม่เรียบร้อยเลยอ่ะพวกเธอไม่ต้องติดแล้วมาเลยอะไรจะเป็นหรอกมันไม่จำเป็นหรอกเมื่อกี้เห็นเดี๋ยวก็เปลี่ยนอะไรนี้เราเมื่อกี้เห็นแบบนู้นก็งุ้ยไล่มาเป็นแก่เนี่ยอ่านแล้วคุยยังไงนี่ฉันคือเบิ้ลไปทุมราชแก๊งเดียวกันแก๊งเดียวกันเจ๊ที่พูดอย่างนี้เนี่ยเจ๊ว่าช่วงนี้เหงาไม่มีคู่ใช่ไหมเป็นโสดใช่ไหมอย่าพูดคำว่าเหงาใช้คำว่าจะมาหิวหิวหิวเราเลยจัดเป็นแพ็คให้เลยเหรอไม่ผมมันมีพิเศษคือพี่เฟซเนี่ยว่าพี่อ้นไม่ต้องละผมมีแอปหาคู่แอปใหม่จัดมาเลยเขาบอกแอปนี้สามารถหาคนมาแมทกับเราทำไมจะต้องพูดคำว่าพี่อ้นไม่ต้องแล้วพี่อ้นมีผัวแล้วพี่อ้นมีซันนี่แล้วไงอุ้ยซันนี่นี่ไงพี่จันมาด่าเลยไม่ต้องพี่อาจจะอยากหาคู่ให้ลุงเอก็ได้เพราะนั้นต้องลองแอปนี้เนี่ยเขาจะมีเป็นคำถามในกว่า300ข้อแอปอะไรไปดูกันเลยครับซาปิโอคือแอปพลิเคชันหาคู่น้องใหม่ล่าสุดที่เลยคุณแมชกับคู่ตรงข้ามจากความสนใจระดับสติปัญญาและบทสนทนาที่ใกล้เคียงกันนะครับแต่กว่าจะรู้ว่าใครที่มีความชอบร่วมกับเราก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างที่คิดนะสิครับเพราะเมื่อล็อกอินสร้างโปรไฟล์ในแอปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ต้องตอบคำถามปลายเปิดถึง300คำถามด้วยกันครับผมซึ่งความหลากหลายของคำถามเนี่ยก็มีตั้งแต่ถ้าคุณได้เป็นผู้มีอำนาจกฎหมายอะไรบ้างที่คุณจะผลักดันให้ผ่านโอ้โหกระทั่งถึงหลักวิทยาประมาณว่าอะไรที่จะช่วยให้คุณลืมปัญหาตรงหน้าไปได้บ้างซึ่งแต่ละคำตอบของคุณนะครับก็จะถูกส่งไปประมวลผลเพื่อหาคนที่มีคำตอบความสนใจในระดับความคิดใกล้เคียงกับคุณเพื่อลดตัวเลือกอื่นออกไปก่อนจำนวนหนึ่งนะครับเหมือนมีการบอกว่าคนกลุ่มนี้ที่แอปเลือกมาให้น่าคุยด้วยแน่นอนครับถ้าสาวๆหนุ่มๆคนไหนสนใจจะดาวน์โหลดไปลองใช้บริการก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนะครับอย่างน้อยคุณอาจจะเจอคนที่คุยที่ถูกคอแก้เหงาก็ได้นะครับเจ๊รอดเดี๋ยวค่อยไปหลอดที่บ้านมีลุงคนนึงเราอยู่เมืองไทยเราก็เล่นเล่นได้ตอนนี้มีแอปที่เมืองไทยแล้วครับใช้ได้แล้วพวกนี้มันจะละเอียดเพราะว่ามันจะทำการมีแบบสอบถามให้รู้เลยว่าเราเป็นคนแบบไหนชอบไหนถ้าเหมาะกันจริงๆมันถึงจะแมทกันอุ้ยตายแล้วแต่จริงๆเราอยากจะได้คู่ที่มันแตกต่างมากก็ได้นะไม่ต้องแมทก็ลองดูอันนี้เขาบอกว่าได้มาหลายคู่แล้วนะอยากได้อีกคนนึงที่แบบตอนนี้ทำทรงผมเกาหลีอะอยากได้ไงแล้วคลิกได้ไงเขายังไงผมเกาหลีแล้วแตกกลางแตกกลางด้วยแฟนตอนนี้เหรอพี่ไม่ได้แฟนตอนนี้บอกว่าไม่ต้องมีพิธีกรก็ได้ได้คนนึงแล้วอยากอีกคนพี่เฟย์อยากได้แบบไหนอยากได้แบบบอสขายยาวๆเต้นเก่งเต้นเก่งได้เก่งได้เก่งนุ่มๆหุ่นเบิกๆผมมีเพื่อน2คนคล้ายๆแบบนี้เลยผมมีมาลูกนี่ๆนะต้องมาได้นะโอ้โหสวัสดีครับหรือว่ามันมีใครรีบไปหรือเปล่าทุกคนรีบพูดมากเลยอ่ะซื้อที่ได้ไหมเนี่ยทุกคนแต่ว่าดูรู้เลยเหรอว่ามีคนต้องรีบไปอ่ะใครจะรีบมีป้าแบบนี้นะนี่นะแล้วทุกอย่างต้องไวอีกเลยใช่ป่ะไวป่ะนี่ก็ไวไปนี่รายการของเรามีแค่20นาทีตรงนี้ต้องใช้คนผมว่ามันยังไม่ได้หายใจกันเลยเนี่ยถ้าเธออยากจองรายการที่พิธีกรผู้ชายเธอก็ไปเลือกรายการอื่นใช่นี่ก็กระชับนี่เลยสองคนนี้บอกเลยว่าใช้แอปพลิเคชันนี้หาคู่ด้วยคือไม่ครับอย่างละครผมเนี่ยคิวปิดบริษัทอุตรุดเนี่ยคือมันจะมีเรื่องของแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่เอาไว้หาคู่ด้วยก่อนคุยเรื่องละครเราส่งบ้านจันทร์กลับบ้านก่อนเลยดีกว่าเออแล้วส่งทำไมล่ะอยู่ตรงนี้แหละมันจะมีบริษัทชื่อคิวปิดฮัทโดยมีพี่เคนธีรเดชเนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทแล้วก็มีลูกทีมเป็น8แองเจิลเป็น8คิวกับประเทศ8คนสุดยอดเขาก็บอกว่าเนี่ยหาคู่กันแบบจะไปทำงานตรงนี้ได้ยังไงในเมื่อตัวเองยังไม่มีความรักที่แท้จริงดังนั้นให้ไปหาแฟนมาถ้าหาแฟนได้ก็จะได้โบนัสฟรีคนละ1 ล้านบาทเพราะคนที่ทำบริษัทนี้มันจะไม่ประสบความสำเร็จได้ถ้าตัวเองยังไม่มีคู่พ่อแม่ในเรื่องอยากให้พูดถึงตรงนี้พ่อแม่คนนึงก็เป็นพี่ท็อปเลยนินุชอีกคนนึงก็เป็นโอ้ยเนี่ยหัวพี่ไงลุงเอไม่ได้แล้วลุงเอเขาทำใจตัวด้วยนะแล้วลุงเอตอนเล่นผมไม่คิดว่าลุงเอจะตลกขนาดนั้นพอฉายไปลุงเอแบบเหมือนนายกลุงเอเล่นนายกมากเด้อแล้วไม่เคยรู้หรือเปล่าคือรับงานอย่างเดียวแต่ไม่รู้ว่าไปเล่นเป็นพ่อบรรจารจนออกอากาศว่าเออลุงแกล้งคนนี้ชื่ออะไรที่เล่นเป็นลูกอ่ะเออพี่ไม่เคยเรียกชื่อเขาเลยเดี๋ยวตอนนี้รู้ชื่อยังเดี๋ยวก่อนตอนนี้รู้ชื่อรู้จักหรือเปล่า
เขารู้จักเราหรือเปล่าลุงคุยกับผมเหมือนสนิทใช่ใช่ลุงก็อย่างนี้เขาบอกว่าเขาจะอาศัยว่าเขาไม่เรียกชื่อใครแล้วลุงว่าเดี๋ยวพี่ไปดูใน IG ก่อนนะเออชื่อปุนจุนอะไรนะเดี๋ยวผมเข้าใจตลอดว่าปุนจุนผมเป็นส่วนหนึ่งของคนสนิทของลุงแกว่าผิดคนแล้วล่ะแกว่าสนิทกันช่วงนี้ผมเจอลุงผมเล่นฟิตเนสเดียวกับลุงเหมือนกันใช่ลุงฟิตมากเจอเช้าเนี่ยเจอน้องคนนั้นน่ะน้องคนนั้นน่ะไม่ได้จะสนิทกับใครง่ายไงแล้วเขาก็ชวนผมไปน้ำหนาวไปต่างจังหวัดตลอดแล้วมาไหมยังผมยังไม่เคยไปเลยแต่ว่ากดไลค์รูปกันตลอดเพราะว่าถ่ายรูปผีเสื้อผีนู่นผีนี่ผีเมียเมียไม่ได้ผีเมียมีความคล้ายผีเสื้อหน่อยเราไปนั่งพูดคุยกันในร้านมาเดี๋ยวเราไปนั่งในร้านอาหารนั่งพูดคุยกันแล้วก็ใจเย็นๆกันทุกคนผมตลกไปแล้วผมตลกไปแล้วหลุดลูกพระเอกมากใช่มันไม่ทันแล้วผมจะกระแลดีมากอย่าไปมองแขกนั้นดิไปตามไปไปตามบ้านให้คุณแม่จับเป็นยังไงหน่อยพูดไม่ทันแล้วผมเนี่ยจริงๆเราให้คุณต้องการทานอาหารก่อนดีกว่าเราจะคุยกันป้าถามเรื่องความคาดหวังอ่ะนี่กินได้ไม่เรียบร้อยเดี๋ยวได้ไหมคุณผู้ชมเดี๋ยวไอ้รอนบอกว่าผมกลับก่อนได้ไหมPepsi Exclusive Summer Trip วิทย์ปากว่ามือถึงกิจกรรมสุดพิเศษที่ Pepsi จะชวนวัยมันส์มาสัมผัสประสบการณ์สุดซ่าท้าร้อนไปพร้อมกับ3พรีเซนเตอร์ขวัญใจวัยรุ่นเจเจทอยก้อยในการเดินทางและกิจกรรมสุด Exclusive ให้ได้สนุกกันเต็มที่ทุกโมเมนต์มาระเบิดความซ่ากันไปอีกกับมินิคอนเสิร์ตจากวง Getsunowa และมาพบกันที่ซาโตรินีพาร์ค Water Venture ในวันที่10ถึง11มิถุนายนติดตามชมได้ในรายการปากว่ามือถึงเทปพิเศษปลายเดือนมิถุนายน